กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณขอปรึกษาหารือต่อท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐหรือ1โครงการ1 QR code ด้วยคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติผิดชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภาได้พิจารณาศึกษาเรื่องการจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือ1โครงการ1 QR code ได้เสนอต่อคณะที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องการทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือ1โครงการ1 QR code นั้นซึ่งจะเป็นผลเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสและสร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายภาคประชาชนประชาสังคมได้มีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังสอดส่องและแจ้งเบาะแสในการทุจริตเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆของภาครัฐโดยมีการติดรหัส QR code 3 ทำให้เกิดความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะร่วมตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโครงการต่างๆการจัดทำ QR code นั้นเป็นการจัดทำในรูปแบบ QR code ถือว่าเป็นรูปแบบที่ทำได้สะดวกไม่ซับซ้อนและเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นปัจจุบันนี้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ใช้ระบบ QR code ในการแจ้งข่าวสารให้กับสมาชิกได้รับทราบด้วยการดำเนินการนั้นจะสามารถดำเนินการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอะไรและไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ต้องใช้กำลังคนเพิ่มขึ้นงบประมาณเพิ่มขึ้นและหน่วยการของทางราชการสามารถดำเนินการได้ทันทีโครงการ1โครงการ1 QR code นั้นจะผลส่งผลดีในด้านต่างๆโดยในระดับสากลจะทำให้ประชาชนได้รับรู้และร่วมตรวจสอบในทางทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะส่งผลให้ดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตหรือค่า CPI ของประเทศไทยนั้นมีโอกาสได้ดีขึ้นต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านปันเทพท่านได้อธิบายไปแล้วว่าค่า CPI นั้นประเทศไทยเราถูกประเมินโดยองค์กร TI เป็นผู้ประเมินเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อการดำเนินงานโครงการ1โครงการ1 QR code นั้นจะทำให้หน่วยต่างๆในภาคต่างประเทศสามารถเข้าเห็นได้ในระดับประเทศนั้นจะส่งผลให้ผลการประเมินเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสดำเนินการหน่วยงานภาครัฐหรือค่า ITA ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามโครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจึงจะทำให้ภาครัฐนั้นมีความโปร่งใสเป็นธรรมแต่จะทำให้คะแนนของ ITA นั้นสูงขึ้นดังนั้นผมขอเสนอหากให้คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาออกมาตรการหรือนโยบายผ่านมติครม.นะสั่งการหรือบังคับให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ QR code ไว้ในป้ายโครงการและต้องกำหนดให้ในข้อกำหนดและขอบเขตและรายละเอียด TOR ในสัญญาด้วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างไรก็ตามจากการติดตามของคณะกรรมการทราบว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินการให้โครงการ1 โครงการ 1 QR code เกิดให้เป็นรูปธรรมได้ขอบพระคุณครับ